เดี๋ยวไปสนใจแต่เขาจะรู้มันอย่างเดียวให้รู้ว่าอัฐิจิตตันติวาที่กเวปัจจุติสติมัตตายะญาณเทวะญาวะเทวะญาณมัตตายะเธอเพื่อรู้ว่าจิตนี้มีอยู่แต่มีเพียงเพื่อให้รู้ให้ตั้งสติรู้ไม่ได้มีเพื่ออะไรถ้าอย่างนี้จะอนุสโตจะวิญญาณวิญญาณไม่มีที่เป็นอาศัยตัณหาทิฏฐิจะไม่เป็นอาศัยมาอาศัยเราตัวนี้ไม่ได้เราอาศัยมันเป็นเครื่องมือศึกษาเดี๋ยวมันจะกลับขึ้นมาอาศัยเราให้เราเป็นท่าของมันมันมีเพียงเท่านี้ถ้าสรุปอย่างนี้ว่าเวลาคิดก็ให้รู้ว่าอันนี้เป็นธรรมชาติเหมือนที่มันคิดถ้ารู้ไวเขาก็ดับไปไวถ้ารู้ช้าเขาก็ดับช้าบางทีเรื่องมันไปไกลไกลจริงรู้ก็ไปได้ไกลพุ่งไปกับมันดีไปใจไปกับมันเสียไปกับมันเสียใจไปกับมันถ้าคิดชั่วก็จะไปเสียใจกับมันจงรู้เถอะว่าจิตมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่อัตตาเราจะควบคุมมันไม่ได้หรอกมันก็คิดออกมาเองเลยเหมือนหูเราจะเลือกฟังแต่เสียงเพาะๆออกมาได้เสียงมันเพาะดังขึ้นมันก็ได้ยินเป็นหน้าที่ของมันเป็นธรรมชาติของมันมันเป็นอนัตตาถ้าเรารู้อย่างนี้ความเสียใจความยินดีไม่มันยินดีร้ายมันก็ไม่มีแค่จะแบบวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้มันถอยเองไม่ใช่เราถอนมันถอนเองพอเรารู้ปั๊บมันก็ลงท็อกไปไม่ใช่ลาเรามารู้มันก็อยู่กับเราเนี่ยมันถอนไม่ได้ถ้าสุดท้ายท่านจึงสรุปว่าวิเนยะโลเกอภิชาสุปนัสสังถอนความพอใจและไม่พอใจจากโลกเสียได้นะแต่ทำนั่นเองจะไม่มีอะไรทีนี้มันจะมีปัญหาอันหนึ่งนะปัญหาตอนเริ่มแรกมาถึงหนึ่งเดือนจะมีปัญหาแล้วหนึ่งเดือนที่เขาพันสามวันนี้เราทำความเพียรมาอย่างเขี้ยวกรรมที่ต่อมาจะมีปัญหาแล้วปัญหาอันจะเกิดจากสมถะมันจะเริ่มแปลงไปสู่วิปัสสนาอ่อนๆเรียกว่าตรุณวิปัสสนาเราไม่รู้จะชื่อมันหรอกมันเป็นของมันเองเมื่อจะเริ่มมีสมาธิจิตมันจะอ่อนโยนมุทุภูเตมันจะอ่อนโยนคิดขึ้นมันจะเกิดถ้าคิดดีขึ้นมาก็ดีมากมากน้ำตาไหลดีใจอันเกิดความว่าโอเคแต่ก็จะไม่หลงมันอีกเหมือนกันนะมันก็เป็นตัวที่ท่านเรียกว่าพิปัสสนูปกิเลสคือพอจะเปลี่ยนจิตจากสมถะไปสู่วิปัสสนาอ่อนจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาคิดเรื่องดีก็ดีดีมากมีแต่เรื่องดีอยากให้บ้านดีอยากให้เมืองดีอยากให้พ่อดีแม่ดีพระดีนี่ดีประเทศชาติบ้านเมืองดีถ้าคิดถึงเรื่องจะบาปก็มีแต่เรื่องจะบาปน้ำตาไหลคิดถึงการกระทำที่ไม่ดีมาก่อนคิดถึงคำพูดที่ไม่ดีกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องมาก่อนน้ำตาไหลเหมือนจะบาปเลยเนี่ยใจมันอ่อนมุทุภูเตอเนยชัปเตอานังคเนพิสตุบักเกเรเซไปนู่นคิดอ่อนโยนคิดถึงแม่ถึงพ่อคำพูดเก่าๆที่ท่านพูดมาจนเราลืมมาหลายชาติแล้วมันได้ยินมันระลึกขึ้นมาใหม่น้ำตาไหลคำพูดนั้นมีความหมายมากดีมากพฤติกรรมต่างๆที่เราทำมามันไม่ได้หายไปไหนมันฟื้นขึ้นมาให้เจ้ากับน้ำตาไหลอีกทำไม่ดีแต่นี่ต้องรับรู้มันไว้อย่างเดียวนะรู้อย่างเดียวพออย่าไปเอนจอยกับมันมันจะผ่านไปเลยถ้ามันไม่ถ้ามันไม่หยุดถ้ามันจะน้ำตาไหลหรือมันจะร้องไห้ต่อกลับขึ้นมาจัดลมใหม่ให้ลมปกติเมื่อเรานอนหลับเพราะเวลาเราจะร้องไห้ลมจะเป็นแบบนึงนะนั่นคือเวทนาความรู้สึกดีๆก็เป็นสุขเวทนาความรู้สึกชั่วๆก็เป็นทุกขเวทนาเวทนานี่อยู่ในลมหายใจเพราะเป็นสติเป็นสติปัฏฐานเป็นที่ตั้งของสติถ้าอยู่มาเวทนาจะตราหามพิเวเอตังวัฏฐานมิอาศัสสะปัฏฐานสังมนสิการังสาธุกังภิกษุทั้งหลายเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเรากล่าวว่าอยู่ในลมหายใจเข้าออกนี่แหละจงกระทำไปให้ดีๆหรือดีๆถ้าหายใจอย่างหนึ่งเป็นทุกข์ยึดอัดถ้าหายใจอย่างหนึ่งโล่งท้องสบายเป็นสุขถ้าหายใจอีกแบบหนึ่งเป็นสุขเมื่อสุขเมื่อทุกข์ถ้าน้ำตามันจะไหลใจน้อยใจห้อยใจแขวนก็ทำร้อนใจปกติมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยรีสติหลอมสติหลอมที่เราหายใจมันค่อยๆไหลออกไปค่อยๆไหลออกมาปกติ
เหมือนคนนอนหลับคนนอนหลับแกไม่ดีใจแกไม่เสียใจแกไม่มีเวทนาอะไรก็รู้สึกแกว่าให้แกของแกปกติตอนนี้เราตื่นอยู่เราต้องการจะให้เป็นปกติแล้วก็ทำลงใจให้ปกตินะมันหายอีกประการหนึ่งเมื่อเริ่มจะมีสมาธิอีกนิดหนึ่งสมถะลำเพ่งมากจะเกิดปัคขะฟังดีนะตัวปัคขะนั้นเป็นกลุ่มของวิปัสสนุปกิเลสภาษาของของนักวิปัสสนาท่านจะผูกศัพท์นี้ขึ้นมาว่าวิปัสสนุปกิเลสแปลว่ากิเลสเข้ามาในวิปัสสนาอุปปะนั่นแปลว่าเข้าไปปัสสนุกิเลสคำแฝงตัวเข้ามาในวิปัสสนาแต่ภาษาพุทธเจ้าท่านพูดคำไม่ได้พูดคำนี้ท่านใช้คำว่าธรรมุทัสธรรมุทัสธรรมุทัสนี่คือมานะธรรมที่เกิดขึ้นยังใจนี้ให้ตื่นเต้นบื้อบ่าเมื่อเราเดินทางไปธรรมดาธรรมดาทางที่เราเคยเดินอยู่แต่เราเคยไปคือมันเรารู้จักหมดเราตาก็เห็นว่าตรงนั้นเป็นตรงนี้แต่วันนี้คือเดินไปวันนี้คือมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนโผล่มาข้างทางทำให้เราตื่นตกใจวิ่งเข้าป่าเราดงไปบ้าไปเลยเห็นสัตว์ประหลาดสักตัวหนึ่งโผล่ออกมาที่ว่าเป็นสัตว์ประหลาดเพราะสัตว์ที่เราไม่เคยเห็นก็โผล่ออกมาแล้วก็หลงเตลิดสติไม่พอนี่ตัวหนึ่งมันอยู่สิบตัวพวกนี้พวกหนุ่มๆแกเจอตัวนี้นี่ตัวหนึ่งละถ้าเพ่งสมถะมากแน่นขึ้นหัวแน่นไปปวดเหมือนมีตัวนะตัวเท่ากันเป้ากันเป้ามันก็วิ่งไปวิ่งมาตัวเท่านี้ก็วิ่งเข้าสมองนี่สมองนี่โอ้ยหน้าตายนะเห็นไหมพระองค์ที่เป็นรัวตาแก่ๆที่มาที่ไปเมื่อวานไปกับเราผมเดินไปเป็นนั่งกราบผมอยู่ในโคนตรงเดียวนะอาจารย์ทองคำอยู่หัวผมใน10 กิโลมันมาอยู่นานแล้วอย่างเราครับ10 ปีแล้วนั่นแหละคือปากหักละบ้าเบิดไปแล้วถ้าไปเข้าโรงพยาบาลหมอไม่รู้จะแก้รักษาหรอกผมก็เลยบอกว่าเอาเถอะทำมันอยู่ตรงนั้นเลยนะทำมันอยู่ตรงนั้นแต่อย่าไปให้ความสำคัญกับมันนะเราดูรับทราบมันพอตอนนี้อยู่ดูอะไรก็ดูไปใกล้ๆนะมองไปใกล้ๆเปิดทำจิตให้เปิดเผยลืมไม่เต็มตามองฟ้าให้กว้างเปิดเผยหายใจเข้าออกตามธรรมดาอย่าไปโกรธอย่าไปเกรงมันแล้วมันจะค่อยเบาไปเบาไปเบาบ้างหนักบ้างเบาบ้างมันหนักบ้างได้ที่ว่าจะเปลี่ยนจากเบาเป็นเย็นนี่คือค่อยระบาดไปมันจะเย็นมาในไขกระโดดลำแขนลำขาให้เย็นขึ้นหัวเย็นขึ้นจมูกเย็นเวลาเดินจงกรมอย่ามองใกล้ๆมองไปนู่นสุดลูกหูลูกตาเนาะถ้าไปยังจิตของเธอเปิดเผยลืมตากว้างมองไปแต่ไม่ได้ดูนะเห็นทุกอย่างแต่ไม่ได้ดูสิ่งนั้นได้ยินทุกเสียงแต่ไม่ฟังเราไม่ใช่เข้าหายใจออกเขารู้จักมันจะค่อยระบายคลายออกคลายออกคลายจากปากหาปากหาไปว่าเพ่งซ่อนจนติดขัดครั้งแรกมันน่าดูมันเป็นใหม่มันมีนิดเดียวมันจะเฟื่องๆในจมูกมันจะหนักดังกันไปน่าดูคือไปดูมามันแน่นไปหัวเหมือนลูกโป่งเหมือนลูกโป่งเขาเป่าลมมันแน่นอัดมันจะระเบิดใครเคยขี่ขึ้นบินเมื่อขี่ขึ้นบินขึ้นสูงๆมันถูกแรงอัดตึกเกลื่อนกันทีนี้พอออกมาได้เลยนะปากคาเลยเพ่งจ้องพอจะคิดอะไรจะขึ้นมาติ๊กออกวิ่งมาแล้วกันทางหัวสังทางซ้ายทางขวาวิ่งอย่างหลวงพ่อเนี่ยคนเขาเรียนหนังมาบอกยืนในหัวบนทองคำเป็น10 กิโลไว้มีทุกคนนะใครเห็นมันเริ่มจะมีก็รีบอย่าให้มันติดสัตว์ลืมตามองไปไกลเวลาเดินจมูกก็ลืมตามองไปไกลนอนจะมามองตรงนี้ซึ่งท่านนั่งอยู่ตรงนี้ก็จับมองไปตัวนี้แห่งเดียวถ้ามันยังหนักจะไปไกลออกไปถ้าไกลแล้วมันเบาโอเคลืมตาไปแล้วหายใจเข้าหายใจออกให้มันรู้เฉยๆอย่าไปกดอย่าไปเกร็งอย่าไปสั้นอย่าไปยาวล่ะตัวนี้ปล่อยมันเข้าออกฟรีสไตล์แต่เราต้องรู้ว่ามันจะค่อยๆละลายออกถ้ามันละลายออกแล้วลูกไปเดินแงนหน้าบนท้องฟ้าดูเดือนดูดาวบ้างมองดูที่ทั้งหลายแต่นี่ฉันทำประชันญาณนะอย่างเรื่องมอนโรเวมันคนไปหาควายนะเมื่อกี้เนี่ยผมดูนั่งสมาธิปั๊บบางคนลุกขึ้นเดินเรื่อยๆไปไม่ทับไม่ไปท่าเลยเวลาออกจากสมาธิเวลาลุกขึ้นอย่าเดินไปเดี๋ยวมันจะหายคอยเดินอย่ามีสัมปชัญญะ
ให้มันมีอเวเนสเนี่ยมีสมาธิคอยเดินไปจะเดินจะมองมองไปทั่วอโลกิเตวิโลกิเตสัพพานังกาลิโหติภาษาบาลีเข้าไปอย่างนี้เธอแลเธอเหลียวเธอมีความรู้สึกตัวอย่างนั้นแต่จะไปกดไปเก่งมันเดินจะมองไปใกล้ๆไปถึงหัวสุดก็มองกลับเอาไว้ใกล้หายใจทำตามมันจะค่อยเบาไปเบาไปถ้ามันเบาแล้วมันจะเริ่มเย็นนะเย็นตามแขนตามขาตามรูกระดูกด้วยเย็นในตัวอะไรมันตรงข้างกับร้อนร้อนของเรามันมีสองร้อนร้อนกายธรรมดาร้อนใจจะมีร้อนใจมาถึงตัวนี้มันจะเกิดถ้าเย็นกายเย็นจิตเย็นเย็นจิตเย็นกายกามนั่นตัวมันพาร้อนมันเผาอยู่เลยตัวมันผิดความเล่าร้อนหน่อยต้องผิดผิดให้เกิดมีรูปมีตาตัวมาโรสปัตตานีมาโรมันจะผิดมันในไขกระดูกในไขกระดูกในสมองหน่อยเคยในพวกนักเรียนเกษตรเขาจะผ่าหัวป่าเอาสมองตัวผู้หน่อยเอาอย่างนี้น้ำเชื้อตัวผู้หน่อยอยู่ในไปผสมไข่ตัวนี้ให้ออกลูกของคนก็มันกันอยู่นี่โดนพาร้อนเย็นขมองเนี่ยเวลามันเย็นคนเลยเย็นเย็นหัวขมองคนนี่จะเย็นเหมือนก้อนน้ำแข็งค้างสั่นอยู่ตรงนั้นตากแดดไปฟ้าก็สั่นเอาไว้ว่าเครื่องเยี่ยวของคุณปฏิบัติจะเหลือแค่นี้เหมือนตอนไอ้ที่ตอนร้อนในที่ปวดหัวนั่นดีนะถ้าใครทำสามารถปรับทำเป็นแต่ที่ผมบอกปรับไปประมาณจะเห็นความเย็นอะตัวเย็นนี่เรียกว่าสีติภาโบภาวะแห่งความเย็นฉะนั้นจะเกิดสีติภูโตเป็นผู้เย็นทั้งกายเย็นทั้งใจครั้งแรกมันจะเย็นน้อยเย็นวิ่งไปเย็นวิ่งมาตามแขนตามหลังตามขาโน่นขึ้นมาหัวขึ้นมาตามจมูกแน่ๆขึ้นมาเบามากเบามากมันเย็นขึ้นเย็นมันวิ่งเย็นในสมองวิ่งตามเส้นประสาทไปวิ่งไปทีน้อยจะเย็นแผ่ไปทั่วพอเย็นเขาจะเยี่ยมมาได้แต่กัดฟันไว้ไม่อยู่คางสังครับเย็นแสนจะเย็นเมื่อเอาน้ำแข็งมาตั้งไว้บนหัวไหลอาบไปหมดมาถึงตัวนี้จ้างก็ไม่มีการง่วงนอนความกำหนัดขัดเคืองลังเลสงสัยง่วงเหงาเหานอนชวนกันนี้หมดกินก็พอดีนอนก็พอดีถึงเวลาปั๊บตื่นเจ้าใจใสเจ้านี่ถ้าผ่านพ้นตัวนี้ไปได้ความขยันในโลกนี้มารวมอยู่ที่เราอยากจะทำอย่างเดียวมันเพลินนั่นไงมาถึงตัวนี้ต้องฝึกใหม่ต้องรู้จักความสุขสุขปฏิสังเวทีจะมาตรงนี้แหละไม่ฉะนั้นมันจะจมมันจะแช่ผมจะตีตัวนี้ไว้ก่อนกลัวพวกมันหนุ่มๆมันจะเจอตัวนี้นี่คือเขาต่อสู้กันเขาเผากันเผากรรมประหารกรรมตอนนี้กำลังน็อกกำลังชกกันต่อเพราะเรื่องใครจะถูกน็อกก่อนใครพระ20-30พรรษาศึกมาถึงบทนี้เราศึกแน่ๆถ้าแก้มาตกแต่ถ้าผ่านตรงนี้ไปโอ้ยแม่ใจในกล้าหาญมากไอ้นางฟ้าบนสวรรค์ไม่เห็นขาอ่อนกูดอกคนประมาณไปคุยดิกิเลสคุยนางฟ้าแห่กันมาเหมือนมดงามเหมือนแมงม่อมมาเห็นขาอ่อนพอดอกฝ่ายพระทวีขาอ่อนนึกเขามันกล้ามากเลยไม่ได้กลัวอะไรเลยถ้ามาถึงตัวนี้จะเห็นคุณค่าในการบวชคุณค่าในการเกิดมาเป็นมนุษย์คุณค่าของพุทธศาสนาอันนี้ต้องพยายามนะถ้าใครเจ็บใครแน่นใครปวดในหัวอย่าไปท้อนะและอย่าไปตั้งใจใส่มันนะต้องรู้จักรีดิสต้องรู้จักระบายมันอย่างที่ผมบอกเลยถ้ามันแน่เข้าจริงๆใครจับมือเวทขนาดใครจับมือใครจับไม้จะยิงไม่ได้นะมันก็กระเทือนนิดนึงถ้าจะไปเพ่งให้มันระเบิดอย่าเพิ่งไปคิดให้มันระเบิดเองถ้าเพ่งมันระเบิดวันที่จะตายก็มันระเบิดก็จะเหมือนพระหงบ่องที่พวกบอกคนตายเวลาตองทำองค์แล้วมันระเบิดเป็นอยู่ถ้าเพ่งเป็นแต่ถ้ายังไม่เป็นมวยอย่าเพิ่งไปปะทะมันในนี้หมายถึงว่าเราเป็นมวยนะเป็นนักมวยชกกับกิเลสกำลังจะไม่ขออย่าเพิ่งไปปะทะเดี๋ยวจะถูกน็อกกากระถ้ามีชั้นเชิญก็หลบทั้งสั้นหน่อยเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาได้ทีค่อยสอยก็ทีเดียวแต่ต้องใช้ชั้นเชิงก่อนถ้าปะทะเลยต้องเก่งจริงๆถ้ามีกำลังจริงๆกำลังสมาธิพร้อมศรัทธาพร้อมอีซีต้องกล้าพอศรัทธาพร้อมที่จะตายมั่นใจว่าไม่ถอยความเพียรลุยเข้าไปข้างหน้าสุดไม่ต้องมีกลัวสติ
ก็พร้อมปัญญาก็พร้อมที่จะปรับตัวสตินี้จะเป็นตัวประกอบไปทุกอินทรีย์ทั้งความเพียรทั้งวิริยะทั้งศรัทธาทั้งสมาธิตัวสติขาดไม่ได้ต้องประกอบไปทุกอินทรีย์แต่ตัวปัญญาจะเป็นตัวบูรณาการในที่เราเร่งเครื่องแรงตอนนั้นจะถึงหมัดน็อกได้อาจจะระเบิดโต้มตามมาถ้าระเบิดถึง3ครั้งติดๆกันแล้วหายไปหมดเลยไม่กลับขึ้นมาถ้าครั้งเดียวเป็นพอนะครั้งเดียวก็พระจำตอน5นี่ล่ะหัวใจอยู่ว่าตอน5ถ้าเดี๋ยวไปตายก็เป็นผู้คนเด้อผู้ทบใครเคยอ่านหนังสือประวัติเรื่องอาจารย์ชาท่านบอกว่ามันอยู่เฉยๆมันตอนนั้นมันแยก6นะมันเติบเข้ามาเองเสียงก็เป็นเสียงจิตก็เป็นจิตไอ้ที่เขาโม้ปูนเขาทำอะไรอยู่ตรงนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้เมื่อเราพัฒนาจิตมาถึงระดับที่ว่ามองออกเห็นสัตว์ได้เห็นได้ยินสัตว์ได้ยินมันสุกงอมพิพัฒนามันจะเดินมาพร้อมจุดนี้มันจะเห็นเป็นเสียงก็ต่างหากคิดก็ต่างหากมันได้เกี่ยวกันใดมันวุ่นวายเขาจะทำอะไรคือเขาอยู่ทั้งวันไม่หนุกไม่วุ่นวายเลยท่านอาจารย์ชาท่านบอกว่านั่งอยู่วันนั้นเขามีหมอลำมีงานอยู่ข้างๆอยู่ในบ้านท่านนั่งอยู่ในป่าเสียงมันดังทั้งคืนแต่ก่อนมันรู้สึกจะรำคาญแต่วันนั้นเห็นว่าเสียงเป็นเสียงจิตอยู่คนละแห่งกันไม่ได้กวนกันเลยมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเสร็จแล้วท่านบอกจิตมันระเบิดเขามันต้องเกาะอารมณ์ไม่ใช่เกาะดูจิตไม่ได้เกาะดูเสียงถ้ามันไปเกาะดูจิตมันจะระเบิดถ้าว่ามันระเบิดตู้มขนาดเขามันระเบิดแล้วเหมือนฟ้าดินถล่มทลายยังไม่พอระเบิดแล้วถอนขึ้นมามันก็ดิ่งลงไปอีกลึกลงไปอีกแตกอีกระเบิดตู้ครั้งที่สองถอนขึ้นมาดิ่งลงไปอีกครั้งที่สามแตกครั้งที่สามเหมือนฟ้าดินถล่มทลายเหมือนทั้งโลกถล่มหมดทลายหมดท่านยังบอกว่าถ้ามีสติน่าจะเป็นบ้าพอมันออกมาทั้งเหมือนเฉยทุกอย่างมันบ้าเฉยจากนั้นถ้าอาจารย์ชาบอกว่าไม่เคยกลัวใครเลยในโลกคิดมันไม่กลัวเองอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้คือต้องถึง3ติปริวัติสังฆาทัตตกวังอันนี้พอรู้ด้วยกำลังจิตและกำลังปัญญาต้องครบ3ถ้าโต้มทีเดียวไม่แน่อาจจะถ้าเรียกว่าอุปาทะนิโรหังอนุปาทะนิโรหังแตกดับเพื่อจะเกิดมาใหม่ของกิเลสก็ได้แตกดับเพื่อจะดับไปเลยก็ได้มันมี2อันถ้า3อันนี้มันจะเห็นด้วยความว่างอย่างนั้นทีนี้ท่านหลายอย่าไปคิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรนะเพียงแต่เรารู้สิ่งเหล่านี้รู้จิตรู้ความคิดรู้ไปเรื่อยๆจะเห็นเสียงไปเอาเป็นเสียงจะเอาเป็นจิตไปอย่าไปคิดว่ามันจะไม่มีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญาปัญญาอะไรนะมีฌานมันมีชายประเภทนี้มันมีแต่คนไม่ค่อยพูดกันเคยอ่านประวัติหลวงปู่ชาไหมนั่งเครื่องบินไปประเทศอังกฤษเครื่องบินยางระเบิดอยู่กลางอากาศโต้จะระเบิดไอ้เครื่องบินยางระเบิดเนี่ยมันจะลงยังไงยางมันระเบิดล้อมันระเบิดเขาประกาศในลาสติกเกอร์ในเครื่องบินเขาประกาศให้ทุกคนถอดฟันปลอมออกถ้ามีฟันปลอมถอดรองเท้าเขาก็แนะนำมาล่มชูชีพอยู่ใต้ที่นั่งให้เอามาใส่ไว้บางทีเครื่องบินจะต้องร่อนลงทะเลก็จะได้เป่าร่มชีพลอยอยู่นะเลยเขาจะมาช่วยครับและเขาจะต้องลงที่รันเวย์ฉุกเฉินด้วยอีเมอร์เยนซี่รันเวย์ฉุกเฉินให้เขาวิทยุบอกข้างล่างวิทยุการบินเอายางมาปูยางกันสะพานเพราะโอ่งไถไม่ใช่มีล้อไถล้อมันแตกแล้วถ้าล้อมันลงมันจะสปาร์คเป็นไฟมันหนักมันเร็วด้วยคือเป็นซึ่งมันจะสปาร์คเป็นไฟจะไหม้มาทั้งคือเป็นจะต้องเอาโอ่งไถไปเลยเอาอกนี่กระแทกหมดเลยเขาต้องมีผ้ายางนะปู่ยางกันสปาร์คท่านอาจารย์สุเมธโธก็บอกเขาพูดภาษาอังกฤษแล้วบูชาเขาพูดภาษาอังกฤษเป็นคนรู้เรื่องบอกเขาบอกปั๊บอาจารย์ชาบอกไม่รู้จิตมันยังมันดิ้งลงไปเลยมันรู้ปั๊บมันดิ้งไปอยู่จุดไอ้จุดไหนพอขึ้นไปลงไปปั๊บนิ่มนวลไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นเลยว่าซอฟต์แลนดิ้งไม่ใช่พาสแลนดิ้งไม่ใช่ลงอย่างแต่คนทั้งหลายครั้งแรกได้ยินเสียงบอกว่าหลวงพ่อช่วยด้วยหลวงพ่อช่วยด้วยพอเครื่องบินลงได้นิ่มเหนือระพันชัยโยของเราไม่มีใครไหวสักคนมีคนเดียวยกมือไหวท่านบอกว่าไม่เคยเห็นว่ามันเป็นพลังมันจะลงไปตรงนี้ได้คิดพอถึงจุดฉุกเฉินมันลิ้งไปเลยคันเดียว
อันนี้มันมีชื่อว่ามรรคสิทธิฌานไม่เคยได้ยินก็ต่อไปแต่จะไม่ได้ไม่มีให้ได้ยินอีกคือผมมรณภาพมาตอนนี้ฌานตัวนี้เป็นฌานของวิปัสสนาเมื่อถึงขั้นขับขันจะเป็นสุขเสร็จมันจะวิ่งไปทีเดียวปั๊บไม่ได้เตรียมตัวหรอกคุ้มครองคนอื่นก็ได้ด้วยกันคือวิ่งทางลำปลอดภัยเพราะท่านนะดึงเราไปท่านบอกว่าจิตมันดึงเราไปสู่จุดหนึ่งที่มันสงบมากไม่รู้มันไปได้ยังไงท่านก็วันเดียวบอกไว้ได้มันไปได้ยังไงอันนี้ท่านเรียกท่านเรียกว่ามรรคสิทธิฌานฌานที่สำเร็จจากมรรคที่เคยดำเนินมาโดยเฉพาะเป็นวิปัสสนาเนี่ยท่านก็เลยปลอดภัยไปหลังจากนั้นหลวงปู่ชากรนี่ความมรณภาพอะไรไม่มีใครเล่าให้เราฟังเรื่องนี้แต่ผมตั้งชื่อให้พวกท่านรู้ทีหลังหลวงปู่ชาท่านไม่ได้ท่านไม่ได้แต่ฌานอยู่ในภาพวิชาการแต่ท่านหนักหน่วงในการปฏิบัติท่านพูดอะไรมาไม่ผิดแต่ท่านไปเรียกตามศัพท์ตามแผนมันไม่ถูกท่านพูดสภาวะมันถูกต้องท่านบอกว่าอย่างที่ท่านบอกไม่คิดไปคิดมาดูไปดูมามันคิดไปเป็นมันอยู่เฉยโอ้มันเบิดก็เป็นไปมันสุสัญญาผมดูท่านเขียนมันสุสัญญานะมีนะเมื่อเราปฏิบัติไปเรารู้ความคิดรู้ไปรู้ไปมันคิดว่าเรารู้ป่าวคิดไปมันรู้มันจะเฉยเลยเนี่ยมันคิดไปออกว่ามันมือหนึ่งเลยมือสองมือเลยมือเจ็ดมือเลยสิบมือเป็นเป็นเดือนเป็นหลายเดือนเป็นชื่ออยู่บกเข็ดคิดว่าเป็นเพราะจริงมันมีตัวหุ้มมันจะมันบกเข็ดถ้าเป็นภาษาของวิปัสสนาเขาจะเรียกว่าสังขารุเปขาญาณญาณที่พังเฉยลงทุกสังขารจิตสังขารกายสังขารมโนสังขารมันวางหมดถ้าพูดตามแบบพระสูตรเรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์มันจะเฉยมองจ้องอยู่ทุกอย่างแต่ถ้าพูดตามหลักที่พระเจ้าท่านสอนชัดๆเฉพาะเรื่องนี้ท่านบอกว่าอัตถิอิมัสสะสัญญาคตัสสะอุตริงนิชรนันติมีนะว่าอัตถิแปลว่ามีนาทีแปลว่าไม่มีมีนะที่จิตของเราจะสลัดสัญญาอันเป็นที่ตั้งสังขารทุกอย่างสูงออกไปมีอยู่มันไม่มีสัญญาให้คิดถ้ามันจะคิดมันมาจากสัญญาสว่างสัญญาเวทนาวิตกเหล่านี้จึงลงไปเป็นจิตสังขารสังขารปรุงไม่ได้มันมีตัวปรุงมันมีตัวให้ปรุงแล้วเวลาจะแกงอาหารมีแต่หม้อกับน้ำไม่มีผักไม่มีเนื้อไม่มีปลาอะไรมาแกงก็มีแต่ต้มน้ำเฉยๆตัวน้ำปลาเป้าปลาเน่นๆต่อยต้มเสียงยังไงต้มเสียงยังไงต่อยน้ำปลาหม้อกับน้ำแบบทุรเราไปพูดแล้วเลยแต่มีอยู่ได้เหรอเพราะอย่างว่าอาทิพิกเวอิมัสสะสัญญาคตัสสะอุตริงนิสนันติมีอยู่นะที่สุดการที่จิตของเธอจะสลัดสัญญาไปที่ตั้งแห่งสังขารทุกอย่างสูงออกไปมีอยู่ไม่มาตั้งอยู่ในนี้เลยสัญญาความคิดส่วนมากเรารู้มันมันเกิดไม่ได้เนี่ยสัญญาก็เกิดมาไม่ได้เหมือนกันหายไปเลยก็มีแต่จิตล้วนเหมือนมีแต่จอมันไม่มีแต่จอนะมันมีภาพเคลื่อนไหวเลยภาพจะมีอยู่ในพิมพ์นี้พิมพ์นี้เป็นตัวสัญญายิงภาพจากพิมพ์คือยิงสัญญาไปสู่จอคือใจก็มันปรุงต่อแต่ต่อไปคิดต่อนั่นจะได้คิดถึงโน่นอเมริกามันก็ปรุงต่อไปนั่นสัญญามันสลับไปก็จบไม่มีเลยผมจึงค่อยบอกค่อยสอนพูดเรื่องพูดแล้วพูดอีกให้พวกท่านทั้งหลายให้รู้จักความคิดอย่าให้มันคิดพี่ถ้าไม่คิดมานี่มันไม่คิดมาถ้าทุกข์ก็ไม่คิดว่าอะไรล่ะสินั่งบนฝังรักมันล่มที่ห้อยหาทอดเสนอแง้นหนาบนร่มแต่เริ่มละเขาไม่สิคิดร่มก็ร่มมาถอนฟ้องก็ท้องฟ้องมาถอนฟ้องของต้องต่อฝันต้องต่อฟังคอยสินั่งอยู่ทั้งหินก้อนล่างค่อยถาบนฟ้องในคนล่างฟังเถอะเหมือนคลื่นในน้ำคลองมันคลื่นมาแต่เราจะนั่งอยู่ก้อนหินใหญ่เห็นก้อนล่างเห็นหมาเป้งนั่งดูมันฟองมามันตีฟังมามันเดินเราไม่กระเพื่อมอย่างนี้คิดมาถ้าจะรู้จ้องรู้จ้องเห็นจะเรียกว่าปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะเกียรติสังขารตัวนี้เป็นตัวตัดกำลังของนิวรณ์ทั้งหมดไม่ต้องกลัวเลยกำหนักขัดเคืองลังเลสงสัยฟุ้งซ่านลำคาญง่วงห้องนอนตัวนี้เป็นตัวหมัดน็อกตัดกำลังด้วยวังตื่นมาไม่คิดอะไรที่ในขณะคิดไม่ใช่มันมาคิดตอนนั่งอย่างนี้นะพอนอนตื่นขึ้นปุ๊บมันคิดขี้เย็นมันเขาลุกมันนี่มันขี้เย็นกูลุกมันจะกูขี้เย็นมึงขี้เย็นเองพาไปนั่งถ่ายอยู่ในห้องส
ซ่อมมันก็คิดก็รู้มันอยู่ตรงนั้นแหละความคิดมันไม่ได้หาที่มืดที่แจ้งหรอกมันคิดได้ทางนั้นเราก็รู้ได้ทางนั้นเหมือนกันคืออ่านมันจะจุดไฟมันเปลืองค่าภาษาอ่านหนังสือมันจะเปลืองค่าไฟนะไปเทศวัดหลวงปู่เรียนมากลับมามาเขามาหาเอาค่าไฟแล้วพอดีแกโยมเขาอยากได้บุญข้าถวายข้าถวายเป็นการเทศผมเหลือบตาดูมันหลายไปไปแรก 7,000 กว่า 2-3-4 ใบใบละพันหลังต่อไป 10,000 กว่าบาทผมก็ถวายขอถวายบูชาเป็นไทยธรรมเพื่อเป็นทักษิณาให้กับหลวงปู่ที่ท่านมรณภาพไปแกได้บุญเขาก็ยังอยากได้บุญต่อแอบมาส่งตามหลังค่าน้ำมันเท่าไหร่ 4,000 บาทค่ารักษาพยาบาลผมอีก 4,000 บาทมาถึงนี่เขามาถามเอาค่าไฟนี่แล้วเอาให้เดี๋ยวว่าไปให้ค่าไฟนะค่าน้ำมันเขาเอา500หนึ่งค่าไฟแล้วนี่มันจะหมดเท่าไหร่เพราะเราจุดอ่านหนังสือเนาะจุดถ้าไปอ่านความคิดมันไม่ได้จุดออกไฟนะกลางคืนมันคิดเป็นมืดมันคิดเป็นมาเดินใจก็บอกทำไม่คิดหรอกท่านบอกเดี๋ยวนี้กลางคืนนั่นดีนึงนะเดี๋ยวนี้กลางคืนคิดไปที่อเมริกาคิดไปนั้นมันก็ยังสว่างอยู่บริขึ้นไปก็ขึ้นหรือบริใช้ไฟใช้มันได้เพราะนั้นมันคิดมาเรารู้อย่างเดียวพอถ้าจิตสังขารระงับลงก่อนที่มันจะระงับคือให้เรารู้มันซะก่อนถ้าเรารู้ไว้มันก็ระงับไปมันก็ดับไปถ้ามันรู้จักมันก็ไม่ระงับเห็นไหมนั่นมันบอกว่าจิตสังขารปฏิสังเวทีรู้เพราะเฉพาะจิตสังขารตัวต่อมามันจะมีคำว่าปัสสภะยังจิตสังขารยังจิตสังขารนี่ให้เราระงับเราทำได้ยังไงไม่ได้ยันให้เราเพียงแต่รู้อย่างเดียวจนนั้นมันเราง้างคอยแล้วถ้าเรารู้มันทีๆเข้าทันมันมาเราง้างก่อนนะเราไม่ได้ทำอะไรเลยมันเราม้างเองพอมันเราง้างเสร็จทีนี้เราก็รู้ไปนู่นข้อต่อไปทันทีเลยจิตตักปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะชิ้นจิตจิตตอนนี้เป็นยังไงเรายังไม่ได้ก้าวไปถึงโน่นนะเราพูดมาถึงตรงนี้เพราะอยากให้มันถึงตรงนี้ก่อนถ้ามาถึงตรงนี้ถึงรู้พร้อมเฉพาะจิตสังขารแล้วจิตสังขารลังล้ำแล้วแทบจะไม่ต้องบอกอะไรท่านจะดูของท่านไปเองมันเก่งแล้วมันถึงเบามากเดินทางมาครึ่งหนึ่งเดี๋ยวนี้เรามาถึง1เดือนแล้วนะเหลืออีก2เดือนเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วยัง1เดือนเดินมาถึงทำจิตสังขารลังล้ำได้หรือยังรู้พร้อมเฉพาะจิตสังขารหรือยังถ้ารู้ตัวนี้ได้อีก2เดือนให้หลังเนี่ยสบายมากไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้ามันประมาทแต่ประมาทไม่ได้นะบางทีเรารู้จิตสังขารเรารู้ทันรู้ทันมันคิดอะไรไม่ได้มันซื่อบื้อใจซื่อบื้อเราผ่องใสมากจิตจะผ่องใสหน้าตาก็ผ่องใสจิตตัสสะวันนาธาตุงโอ้เหตุตัววันนาธาตุงจิตนี้เป็นเหตุที่ตั้งแห่งวันนาธาเมื่อจิตผ่องใสร่างกายก็ผ่องใสหน้าตาก็ผ่องใสสงบแต่ถ้าประมาทไม่กลัวเดี๋ยวใหม่ถ้ามาถึงอ่านจิตสังขารรู้ทั้งหลายแล้วจะเดินมาถามอาจารย์เมื่อไรมันจะคิดทำมันเขาโง่นะมันจะคิดอย่าประมาทเลยไอ้ที่ว่าเมื่อไรจะคิดแสดงมันคิดแล้วแต่ขอประหูเบื่อแล้วต้องไปได้ผู้ที่คิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาถึงตรงนี้ถ้าผู้คิดว่าจะบวชตลอดชีวิตมาถึงจุดตรงนี้มันจะคิดเอาเองมันจะบอกว่าชาตินาจะเยสึกถ้ามาถึงจุดนี้ได้บัดมูลเด็กเจ้าคนหนึ่งเราได้หนึ่งนะเนาะปูเป็นบอกปูมันผมจะเก็บฝึกแล้วเพื่อทำอะไรอย่าให้ขี้เกียจดูความคิดตื่นขึ้นไม่คิดอะไรก็รีบรู้มันซะก่อนก่อนที่จะลงมาฝึกตอนนี้มันจะไม่เก่งเราหมุนเครื่องโควต้ามันมีเครื่องมันไม่มีได้สตาร์ทเอามือสตาร์ทเอาหมุนได้รอบหนึ่งพอเราปล่อยวาล์วปุ๊บมันจะติดเครื่องใหม่เมื่อเวลามันติดเราไม่ต้องหมุนเราหันให้มันอ่านความคิดเมื่อมันรู้เองแล้วมันจะเป็นสัมโพธายานตัวนี้เรามันจะไปตั้งใจรู้มันรู้เองแล้วพวกคนจะนั่งหัวเราะเฮ้ยมันง่ายขนาดนี้ทำไมแต่ก่อนเราจะไม่รู้มันง่ายกว่าโยมที่มาจำศีลมีแล้วนะคนเก่งมาแล้วแบบนี้มีหลายคนแล้วแล้วพวกเราอยู่ข้างในจะไม่เก่งเหมือนเขาบ้างเลยหมอหุ่มที่มานั่งสมาธิมาจำศีลมาถึงจุดนี้แล้วเก่งแล้วเย็นก็เย็นมาแล้วนะครับพยมนะแล้วเราน่ะคือมันประมาทพอก็คือว่าพึ่งบินทบาทกินเขาต้องก็ต้องประมาทพอก็เอาจริงๆเลยหมอคงบอกเป็นธรรมดาด้วยฮะมีเราเก่งมีก็เก่งทางสมรรถะเก่งกว่าพวกนี่เขาอาจารย์ท่านจึงบอกว่ามันไม่จำกัดอยู่ที่เพศที่ไหว
จะเป็นนักบวชหรือเป็นชาวบ้านก็ตามเป็นผู้ยุ่งผู้ชาก็ตามขอเราเนี่ยขอให้เดินทางมาถึงจุดนี้ก่อนจุดที่มันรู้ความคิดเพราะความคิดในที่เราคิดขนาดนี้แหละคือความเกิดอันยิ่งใหญ่และความคิดที่เรากำลังคิดอยู่ในขนาดนี้แหละคือความตายอันโหดร้ายมันพาไปเกิดตัวนี้มันพาไปตายบนตัวนี้พาไปขึ้นเตือนพาไปตกนรกคือตัวนี้ต้องรีบรู้มันถ้าอย่างว่าสัมโพธายะเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมนี่แหละคือความรู้พร้อมอภิญญาญาเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งคือฝึกมันรู้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 ไปเรื่อยๆมันรู้ยิ่งอันนี้มันจะแปลงเปลี่ยนแปลงจากงานสมถะมาสู่งานวิปัสสนาแต่ขอให้ใหญ่จะลืมบ้านอย่าเพิ่งเพ่งจ้องจนเกินไปอย่าตั้งใจจนเกินไปนะแต่มันจะประคามันจะติดปวดหัวมัวเก้าหนักตึ้งขึ้นมาต้องฉลาดอีกแต่ความจริงถ้าฉลาดมันมีปัญหามากๆในฉลาดสอนคนอื่นก็ง่ายก็ได้ถ้าใครเป็นง่ายๆสอนคนอื่นไม่ค่อยได้คนอื่นเขาไม่ง่ายกับเรามันก็เหมือนพระประเจ้าพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าประเจ้าพุทธเจ้าสอนคนอื่นไม่ได้ทำไมสอนไม่ได้มันง่ายเกินไปสำคัญก็เมื่อเราบอกคนอื่นไปบ้านเราไปนั่งประทาไปบ้านคนนั้นนะเขาจะไม่รู้เลยบ้านคุณอยู่ไหนแต่คนไม่รู้ได้เขาไม่รู้หรอกพระประเจ้ากับพุทธเจ้าสอนคนอื่นไม่ได้มันง่ายเหลือเกินสำหรับท่านต้องยากๆหน่อยพวกเรามันจึงจะสืบทอดกันได้เหมือนคนใบ้ฝันจะแก้ฝันทั้งคนไม่บ้างใบ้ฟังยังไงแล้วแบบที่รถขึ้นมุ่งจะเพิ่มเงี้ยวันนี้เวลาเกือบสองทุ่มเอาแค่นี้กันเนาะอ่ะขอความเจริญงอกงามในอริยะยืนธรรมสัมมาปฏิบัติจงมาเคยมีแก่เราแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ